นี่นะครับนี่รับสัญญาณนี่จากตรงนี้เลยนะตัวนี้มันเป็นตัวรับมานะครับนี่สัญญาณนะครับเฉลี่ยนะครับจะอยู่ที่12เมกนะดาวน์โหลดนะฮะส่วนอัปโหลดเท่าไหร่ต้องมารอดูกันครับอัปโหลด20เมกนะอืออัปโหลดถือว่าแรงใช้ได้คนดู โยเซ่ Yo, สวัสดีวิรุมร่มีมกาสวัสดีวิรุ่ดูใบสวัสดีวิรุ่ชาวไทยทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราก็มีซิมดีๆนะฮะมาแนะนำนะท่านผู้ชมนะนี่เขาไม่ได้สปอนเซอร์นะผมก็จ่ายเงินไปนะครับแบบว่าซื้อซิมมาลองนะครับเป็นซิมเน็ตรายปีนะอันนี้ไม่ใช่ 5G นะครับเป็น 4G นะท่านผู้ชมนะเป็น 4G 15เมกนะท่านผู้ชมแล้วก็ปริมาณการดาวน์โหลดเนี่ยจะดาวน์โหลดได้นะครับหรือว่าปริมาณอ,อินเทอร์เน็ตเนี่ยจะอยู่ที่1 100 gig, ร้อยกิกนะฮะท่านผู้ชมนะต่อเดือนนะครับแล้วก็ใช้ได้ทั้งหมด12เดือนนะเออถ้าเราถ้าเดือนเดือนนี้เราใช้ไปเอ่อเกิน1 0 0กิกเนี่ยมันก็จะดรอปความเร็วลงนะท่านผู้ชมนะเออตัวนี้1 5กิกนะครับอันนี้เหมาะสําหรับใครนะท่านผู้ชมนะเหมาะสําหรับเออไม่ใช่1 5กิก15มิกนะฮะอันนี้เหมาะสาหรับใครนะครับเหมาะสําหรับคนที่นะครับเอ่อไม่อยากจะเสียรายเดือนเยอะนะท่านผู้ชมนะสำหรับล่นการล่นเนิดนอกบ้านนะแล้วก็ไม่ได้ใช้เนิดเยอะขนาดนั้นนะครับก็ แนะนาเลยตัวนี้นะท่านผู้ชมนะซิมตัวนี้นะราคาพันห้านะท่านผู้ชมนะพันห้านะครับความเร็วอยู่ที่สิบห้ามิกนะครับแล้วก็ปริมาณอ,อยู่ที่หนึ่งร้อยกิกต่อเดือนนะฮะใช้ได้ทั้งหมด12เดือนนะเป็นซิมรายปีนะครับอันนี้ต้องลงทะเบียนใช้งานกันก่อนนะครับท่านผู้ชมนะมาเดี๋ยวผมจะมาลองให้ดูนะครับนี่เขาก็จะมีเบอร์ขึ้นมาให้นะตรงนี้นะครับเป็นซิมมาราทอนนะนี่เห็นไหมนี่อ่ะวิธีการง,ง่ายๆนะครับให้เราเดี๋ยวเราทกนนะราการเนี่ยแบบว่าแกะซิมออกมาก่อนเนาะซิมีอยู่ด้านหลังนะครับ นี่นะท่านผู้ชมนะมีซิมออกมาแล้วปั๊บนี่นะนี่คือซิมของเขานะครับท่านผู้ชมนี่นะอันนี้นะนี่นะครับตัวนี้นะฮะดูนะนี่แต่ผมจะทำการแกะซิมออกมาใช้งานนะฮะท่านผู้ชมนะจะแกะซิมออกมาใช้งานนะครับ,นะน,น,รบนี่ก็ ออกมาเลยนะครับนี่ซิมเขาจะได้อยู่ประมาณนี้ก่อนนะครับมันจะเป็นไซส์ของเขานะอันนี้ก็อยู่ที่ว่า,าเราจะเลือกไซส์ประมาณไหนนะครับอันนี้ผมใช้ใช้ไซส์อยู่ประมาณนี้เนาะท่านผู้ชมเนาะเออแล้วเราก็สามารถที่จะเอา,อาซิมตรงเนี้ยไปเสียบในส่วนของเจ้าตัวอ่า e s ได้นะครับ e s Wifi ได้นะหม Wi-fi ตัวนี้นะครับผมมีทิงลิงก์ซื้อไว้ให้นะทั้งในส่วนของซิมแล้วก็ตัวนี้นะครับแต่ขั้นแรกเนี่ยเราจะทําการแบบว่ายืนยัน ลงทะเบียนก่อนนะท่านผู้ชมนะสลับซิมของเรานะครับท่านผู้ชมนะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มยืนยันลงทะเบียนกันครับนี่นะฮะในนี้เขาก็จะเขียนบอกไว้อยู่นะครับท่านผู้ชมนะวิธีการยืนยันนะครับลงทะเบียนผ่านแอปนะนี่ใส่ซิมการนะครับแล้วก็สแกน QR code นะ QR code ก็คือตรงนี้นะครับ นี่เห็นไหมแล้วก็ดาวน์โหลดอแอป myas นะสแกนบาร์โค้ดและใส่เบอร์นะครับถ่ายรูปบัตรประชาชนอะไรต่างๆยืนยันด้วยตัวเองเลยนะครับท่านผู้ชมนะมาเราจะมาลองอทํากันดูนะครับท่านผู้ชมนะนี่นะฮะท่านผู้ชมนะผมจะทําการนะครับแกะซิมออกมานะครับนี่ซิมของเขานะครับเฟิบแล้วก็กดออกมาเลยนะครับมันจะกลายเป็นนาโนซิมนะไอ้นี่จะเป็นไมโครนี่เป็นนาโนนะครับโทรศัพท์รุ่นใหม่จะใช้นาโนหมดแล้วนะครับใช้แบบนี้หมดแล้วเล็กมากๆเลยนะฮะท่านผู้ชมนะนี่ มาขอญาตแกะออกนะครับนี่จะเห็นตรงปุ่มตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนักหรับใส่ซิมนะมันจะเป็นล็อกถาดซิมแบบนี้เลยนะครับกดแกะออกมาได้เลยนะฮะจิ้มลงไปเข็มจิ้มซิมลงไปจึ๊กมันจะดิ้งออกมานะครับนี่ออกมาแบบนี้แล้วก็ดึงออกมาได้เลยแล้วก็ทําการแบบว่าใส่ลงไปนะครับใส่ซิมลงไปนะให้ถูกด้านนะครับดูดีๆนะอันนี้นะครับอันนี้ต้องดูดีๆนะครับนี่ถ้ามันใส่ได้มันจะใส่ตรงล็อกพอดีนะครับเห็นไหม จะใส่ตรงล็อกพอดีเลยปึ๊บอย่างนี้แล้วก็ใส่มันกลับไปคืนนะครับดูนะใส่กลับไปคืนปึ๊บกดเปิดโทรศัพท์ครับดูนะท่านผู้ชมนี่เห็นไหมเขาจะมีการแบบว่าดิ้งเครือข่ายขึ้นมานะครับอันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับพอดิ้งเครือข่ายขึ้นมาแล้วเสร็จปึ๊บนะครับให้เราทําการเนี่ยไปสแกนแอปด้านหลังนะครับหรือว่าจะพิมพ์อ่าเว็บตรงนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมเว็บเขาพิมพ์มาอยู่นะครับ k y c a s c o c h นะท่านผู้ชมนะกรุณาปิด wi-fi นะครับเขาแนะนำให้ปิด wifi นะกดปัดลงมาครับกดปิด Wi-Fi นะท่านผู้ชมนะปึ๊บนะครับกดปิด wifi ไปกดย้อนกลับครับแล้วกดรีโหลดหน้าอีกรอบนึงฮะจากนั้นนะครับให้ปัดลงมานะท่านผู้ชมนะปัดลงมานะครับแล้วก็ไปเลือกนะครับคำว่าข้อมูลมือถือนะฮะแล้วก็กดติ๊กพื้นที่ว่างนะครับ แล้วก็กดรีโหลดใหม่นะฮะท่านผู้ชมนะนี่มันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เรายืนยันตัวตนก่อนนะครับท่านผู้ชมนะยืนยันตัวตนก,ก็กดเลือกภาษาอังกฤษนะครับนี่เลือกภาษาอังกฤษนะตรงนี้นะครับให้เลือกภาษาไทยนะท่านผู้ชมนะตรงนี้นะครับเห็นไหมกดติ๊กไปเลยแล้วก็เลือกเพื่อใช้ในการอัปเดตข้อมูลนะ้บัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะมันจะมีให้เลือกครับผมจะเลือกเป็นบัตรประชาชนเนาะนี่ หมายเลขหมายเรียกหมายเลขที่ค <şey. Yes. S 1> ุณเปิดใช้งานนะครับก็คือหมายเลขตัวนี้เองนะท่านผู้ชมนะนี่ตัวนี้เห็นไหมตัวนี้นะครับเปิดใช้งานนะกดเปิดใช้งานครับแล้วก็สแกนนะครับท่านผู้ชมนะสแกนบัตรประชาชนของเราให้เรียบร้อยนะครับก็เอาบัตรประชาชนมาแล้วก็ตั้งแล้วก็สแกนได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะข้ามขั้นตอนนี้นะเพราะว่ามันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะครับ นี่ยินดีด้วยนะครับเปิดใช้งานหมายเลขนี้เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมนะรอเอสเอ็มเอสนะครับยืนยันนะครับปุ๊บมันจะทําการาว่ารีเคข่ายเสร็จแล้วมันจะขึ้นแบบนี้มาเลยนะครับสัญญาณมาแล้วนะนะมันก็จะมี SMS เข้ามาแล้วนะครับกดติ๊กดูได้เลยนะครับอันนี้อาจจะชา้านิดนึงนะกว่า SMS จะเข้านะครับนี่เห็นไหมนี่คุณได้รับ ความเร็วเน็ตนะครับท่านผู้ชมนะ15เมกนะครับใช้ได้100กิกต่อเดือนจากนั้นความเร็วจะถูกดรอปลงเป็น128ไม่จำกัดนะครับโทรนอกเครือข่าย60นาทีนะครับโทรในเครือข่ายนะครับท่านผู้ชมนะ30 สามสิบนาทีนะฮะท่านผู้ชมนะเออนะครับก็ซิมตัวนี้ถือว่าคุ้มนะพันห้าเดี๋ยวผมจะมาลองเทสสปีดดูนะครับท่านผู้ชมนะเทสสปีดเอาจจะตัวซิมนี้ดูนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองกับเจ้าตัวนะครับกระจายสัญญาณนะครับ 4G Home w ม f i นะท่านผู้ชมนะตัวนี้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ซื้อไว้ให้นะตัวนี้มันก็ใช้สําหรับในการแบบว่าพื้นที่ห่างไกลนะท่านผู้ชมนะนี่เดี๋ยวผมจะทําการแบบว่าใส่ซิมเข้าไปในกรอบมันนะเพราะต้องใช้เป็นในส่วนของไมโครนะครับอย่างนี้อันใหญ่หน่อยนะครับใส่เข้ามาครับนี่ มันอยู่อย่างนี้นะครับมันจะใหญ่ขึ้นหน่อยนะครับแล้วก็พลิกด้านหลังนะครับท่านผู้ชมนะอันนี้สามารถที่จะใส่ได้นะสําสหรับใครที่ซื้อไอเจ้าตัวนี้ไปแล้วซิมมันหมดอายุแล้วอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ใช้จากตัวนี้ได้ด้วยนะครท่านผู้ชมดูนะผมจะทําการใส่เข้าไปนะครับนี่ใส่ลงไปแล้วนะฮะแล้วก็ปิดฝามันได้เลยนะครับนี่ฮะแล้วก็กดเปิดนะครับฟึบดูนะ ไฟเปิดจะขึ้นมาก่อนนะครับอันนี้เป็นไฟฮอสปอ p o ตแล้วก็การกระจายสัญญาณเน็ตจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็สัญญาณเน็ตนะฮะถ้ามันเต็มขีดตรงนี้แสดงว่าสัญญาณเน็ตดีมากนะครับแถวนี้รอดูตรงนี้นะมันจะเป็นสีฟ้านะนี่นะครับเป็นสีฟ้าเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมนะปล่อยสัญญาณเน็ตได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองนะครับว่ามันเร็วขนาดไหนนะท่านผู้ชมนะนี่ปึบทําการต่อ wifi ได้เลยนะครับท่านผู้ชมนะ ผมจะทําการปัดลงแล้วต่อ wifi นะครับนี่แล้วผมก็จะเลือกตรงนี้นะเป็นไ i f i ของผมนะครับ wifi จะตัวนี้นะเชื่อมต่อเสร็จสิ้นนะครับท่านผู้ชมนะนะครับมันรับสัญญาณมาเรียบร้อยแล้วกดไปเลยดูนะนี่อุย๊ยถือว่าแรงนะคนดูนะถือว่าแรงนะเนี่ยถ้าถ้าใส่ตัวกระจายสัญญาณตัวนี้ถือว่าแรงรเลยนะครับสามสิบมิกเลยครับคือเกินไปเลยอ่ะคนดูเกินสเปคที่เราลงไว้นะ เกินไอเจ้าตัวสิบห้ามิกะคนดูเนี่ยเกินไปเลยวิแรงแรงคนดูอัพโหลดสิบเจ็ดมิกนะครับอ่ะบางทีมันอาจจะไม่ตรงเนานะแต่ผมจะไปเทสใน Google นะครับท่านผู้ชมนะเทสเว็บอื่นบ้างนะครับนี่อันนี้เป็นเว็บของสิงคโปร์นะเซิร์ฟเวอร์มันอยู่สิงคโปร์นะครับมันก็จะวิ่งประมาณ6มิกนะ แต่ถ้าเทสเซิร์ฟเวอร์ขอนแก่นเมื่อกี้เนี่ยหรือว่าแบบตัวกระจายสัญญาณอยู่ที่ขอนแก่นเมื่อกี้เนี่ยมันก็จะแบบว่าเซิร์ฟเวอร์มันเนี่ยมันจะทําให้แบบว่าเน็ตเราเร็วขึ้นนะแต่ผมว่าเท่านี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับท่านผู้ชมนะใช้งานได้เลยนี่เพราะว่าสัญญาณมันไม่เต็มด้วยนะท่านผู้ชมนะแล้วก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ฮ่องกงด้วยนะฮะมันก็ไม่แปลกหรอกว่ามันไกลนะครับแต่เราจะลองเทสเซิร์ฟเวอร์ไทยแล้วกันเนาะเทสสปีดเน็ตนะแล้วก็เลือกนี่ตรงนี้นะครับเทสสปีดเน็ต ads thailand อย่าให้หมดนะครับมากดเริ่มเลยแล้วกันเริ่มทดสอบนะครับนี่นะครับนี่รับสัญญาณนี่จากตรงนี้เลยนะตัวนี้มันเป็นตัวรับมานะครับนี่สัญญาณนะครับเฉลี่ยนะครับจะอยู่ที่12เมกนะดาวน์โหลดนะฮะส่วนอัปโหลดเท่าไหร่ต้องมารอดูกันครับอัพโหล20เมกนะ อัพโหลดถือว่าแรงใช้ได้ให้คนดูปิงอยู่ที่ประมาณร3 8สานะครับเนาะก็ประมาณนี้เลยนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะท่านผู้ชมนะถือว่าใช้ได้นะครับอันนี้ผมก็ซื้อมานะครับแล้วก็จะเอามาเสียบกับเจ้าตัวนี้โดยเฉพาะอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าใครแบบว่าจะมาเสียบกับมือถือก็เสียบได้เหมือนกันนะครับความเร็วนิดก็จะอยู่ที่ประมาณห้าถึงสิบห้ามิกนะฮะก็อยู่ที่ว่า เรานะครับอยู่ใกล้เสาสัญญาณหรือว่าอยู่พูดง่ายคืออยู่ใกล้ความเจริญมากหรือเปล่านะท่านผู้ชมนะเพราะว่าความเจริญเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยเสาส่งสัญญาณนั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะยิ่งอยู่ในเมืองเนี่ยสัญญาณมันก็จะยิ่งเร็วขึ้นนะครับท่านผู้ชมนะเออนะครับก็ประมาณนั้นถือว่าใช้งานได้ดีเลยนะครับท่านผู้ชมนะนี่นะเขาจะบอกรายละเอียดไว้เลยนะครับสำหรับเจ้าตัวซิมตัวนี้นะเห็นไหมนี่นะครับความเร็ว15มิกนะครับใช้ได้1 0 0กิกต่อเดือนจากนั้นจะอยู่ที่128 KBPS นทะ่ผู้ชมนะ ถ้าความเร็วหมดนะครับใช้ไม่จํากัดนะครับโทรนอกเครือข่ายได้60นาทีต่อเดือนนะครับโทรในเครือข่ายได้นะครับ30นาทีต่อเดือนด้วยนะท่านผู้ชมนะอะสำหรับตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนะเออไปซื้อกันได้นะครับผมจะแปะลิงก์ซื้อไว้ให้นะฮะในส่วนของเจ้าตัวซิมนะครับซิมผมจะแปะไว้ให้นะครับแล้วก็ในส่วนของเจ้าตัวเครื่องกระจายสัญญาณเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับก็ถือว่าเออเวิร์กใช้งานได้เลยนะครับท่านผู้ชมนะอืมเนาะใคร จะซื้อเจ้าตัวนี้ไปต่อใส่ซิมก็ทำได้เหมือนกันนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนอกราบวันนี้พี่โคกก็ตัวเลยก่อนแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกับพี่โค้กเช่นนี้เพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะจ้าแล้วเจอกันใหม่จ้าบายจ้า